LA Mare เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์สกินแคร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงเน้นส่วนผสมพิเศษที่เป็นลิขสิทธิ์ของทาง LA Mare ทำให้เห็นผลลัพธ์ได้จริงซึ่งสำหรับน้ำตกเพิ่มความชุ่มชื้นตัวนี้ถือว่าเป็นสกินแคร์ในราคาที่จับต้องได้สำหรับคนที่อยากเริ่มลงสกินแคร์จากทางแบรนด์ซึ่งน้ำตกตัวนี้ช่วยในเรื่องการเพิ่มความชุ่มชื้นพร้อมกับการปลอบประโลมผิวไปในตัวทำให้ผิวแข็งแรงกระจ่างใสและดูเรียบเนียนจุดเด่นมีส่วนผสมหลากหลายชนิดที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและปลอบประโลมผิวได้ดีจุดด้อยราคาค่อนสูงมากแต่ว่าสามารถใช้ได้นานน้ำตกตัวใหม่ของทางลังโคมที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานสุดนี้มีความพิเศษตรงที่มาในรูปแบบของเอสเซนส์สูตรน้ำและน้ำมันในหนึ่งเดียวก่อนใช้งานอาจจะต้องเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันซึ่งถือว่าเป็นกิมมิคที่แปลกใหม่ของทางแบรนด์สำหรับน้ำตกตัวนี้มีเนื้อสัมผัสที่ไม่เหนียวเห็นหนะซึ่งเข้าสู่ผิวไวทำให้ผิวได้รับการบำรุงอย่างรวดเร็วและเมื่อใช้ต่อเนื่องก็สามารถเห็นผลในเรื่องของความเปล่งประกายและสุขภาพดีได้ชัดเจนจุดเด่นให้ผลลัพธ์ผิวชุ่มชื้นทันทีหลังผิวดูฉ่ำน้ำช่วยให้ผิวสุขภาพดีจุดด้อยเนื่องจากเป็นตัวน้ำตกเป็นน้ำและน้ำมันแยกชั้นทำให้ต้องเขย่าก่อนใช้งานทุกครั้งสำหรับคนผิวแห้งที่ต้องการบำรุงผิวที่ครอบคลุมและมีการใช้สกินแคร์หลายตัวต้องการเสริมน้ำตกเพิ่มความชุ่มชื้นแบบเบาๆขอแนะนำน้ำตกจาก L'Oréal Paris สูตรนี้เลยค่ะเพราะเน้นการให้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมซึ่งหลักๆจะเน้นในเรื่องเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและหากใช้ต่อเนื่องก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสและรูขุมขนเพราะมีส่วนผสมจากซาลิซิลิกแอซิดในปริมาณที่พอดีไม่ทำให้ผิวแห้งลอกจุดเด่นซึ่งทราบไวเหมาะกับใช้ก่อนลงสกินแคร์ตัวอื่นจุดด้อยคนผิวแห้งที่แพ้ง่ายอาจจะต้องระวังเพราะมีสารซาลิซิลิกแอซิดนอกจากจะมีเมคอัพที่เป็นที่นิยมแล้ว SRICHAND ก็ยังมีสกินแคร์ที่มีคุณภาพดีราคาประหยัดเข้าถึงง่ายด้วยซึ่งน้ำตกของ SRICHAND สูตรนี้อัดแน่นไปด้วยส่วนประกอบหลักๆที่ช่วยเติมน้ำและลดการสูญเสียน้ำในชั้นผิวได้แก่กลิเซอรินกลูโคไซด์ที่ช่วยให้ผิวอุ้มน้ำได้ดีๆพันทีนอลช่วยปลอบประโลมผิวและไนแอซินามิเดฟื้นฟูผิวแห้งที่ขาดน้ำอีกทั้งยังเหมาะกับผิวแพ้ง่ายอีกด้วยจุดเด่นมีสารเน้นให้ความชุ่มชื้นเป็นหลักเติมความชุ่มชื้นได้เต็มที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายจุดด้อยเน้นเติมความชุ่มชื้นอย่างเดียวสำหรับมิซูมินอกจากจะมีผลิตภัณฑ์กันแดดที่โด่งดังแล้วน้ำตกมารีนชูการ์ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจไม่น้อยเช่นกันนอกจากจะอุดมไปด้วยสารสกัดอย่างมารีนชูการ์ที่ช่วยมอบความชุ่มชื้นตามธรรมชาติให้กับผิวแล้วก็ยังมีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อผิวอย่างน้ำตาลอะมิโนสกัดจากเปลือกเชลฟิชใต้ท้องทะเลลึกวิตามิน B3 โกวี4และอะโลเวราที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่ให้กับผิวจุดเด่นปัดแน่นไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวจุดด้อยสำหรับผิวแห้งมากอาจต้องหาบำรุงตัวอื่นช่วยด้วยคลินิกมอยเจอร์เซิร์ชเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์เพื่อคนผิวแห้งและผิวขาดน้ำโดยเฉพาะโดยทางแบรนด์ได้ใช้เทคโนโลยีมอยเจอร์เซิร์ชไฮเดรตติ้งที่เน้นการเติมน้ำเข้าสู่ผิวโดยตรงช่วยลดการสูญเสียน้ำในชั้นผิวทำให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นยาวนานซึ่งมีการใช้ส่วนผสมหลักๆจากกลิเซอรินทราโลสและโซเดียม PCA เช่นเดียวกับน้ำตกเหมาะใช้เสริมก่อนลงสกินแคร์เพื่อช่วยล็อกความชุ่มชื้นได้ดียิ่งขึ้นจุดเด่นมีส่วนผสมที่ปลอดภัยต่อผิวแพ้ง่ายผิวได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่จุดด้อยเน้นเติมความชุ่มชื้นเพียงอย่างเดียวสำหรับแบรนด์สกินแคร์จากออสเตรเลียอย่างจูลิกก็เป็นแบรนด์ที่เน้นการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเป็นหลักเพื่อให้ผิวได้รับการบำรุงได้อย่างเต็มที่ซึ่งน้ำตกจากจูลิกตัวนี้เป็นน้ำตกที่มีส่วนผสมสำคัญจากรากมัทมัลโลที่มีคุณสมบัติในการดึงดูดและกักเก็บน้ำให้ความชุ่มชื้นต่อเนื่องอย่างยาวนานพร้อมกับสารสกัดจากดาวเรืองและโรสแมรี่ที่ช่วยฟื้นฟูผิวให้สุขภาพดีพร้อมรับการบำรุงขั้นต่อไปจุดเด่นมีส่วนผสมจากธรรมชาติที่ช่วยอบอุ้มน้ำให้กับผิวทำให้ผิวได้รับการบำรุงอย่างยาวนานจุดด้อยถ้าหากอยากได้ความชุ่มชื้นมากขึ้นจะต้องลงสกินแคร์อื่นๆเพิ่มNaturista เป็นน้ำตกเพิ่มความชุ่มชื้นในราคาสบายกระเป๋าแต่ยังคงประสิทธิภาพในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีเพราะเน้นส่วนผสมหลักๆที่ช่วยเติมน้ำให้กับผิวไม่ว่าจะเป็นโซเดียมไฮลูโรเนตไฮดรอกซีโปรไพล์ LTR ไอมอนิเอมไฮลูโรเนตและอะโลบาเบเดนซิสลีฟเอ็กแทรกซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดความแห้งกร้านให้กับผิวได้เป็นอย่างดี
และยังช่วยทำให้ผิวดูอิ่มฟูเหมือนได้ดื่มน้ำ8แก้วต่อวันจุดเด่นเน้นสารสกัดที่ช่วยลดความแห้งให้กับผิวได้ดีเหมาะกับผิวแพ้ง่ายจุดด้อยเหมาะกับคนที่ผิวไม่แห้งมากคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด